เวลาที่ผ่านไปใครก็เอากลับคืนไม่ได้ความยาวของเวลาหนึ่งนิ้วจะเท่ากับทองยาวหนึ่งนิ้วได้แต่ทองยาวหนึ่งนิ้วยากที่จะซื้อเวลาที่ผ่านไปแม้หนึ่งนิ้วได้พอใจที่จะทำงานหรือจะไม่ทำงานได้แต่อย่าทำงานด้วยความไม่พอใจเป็นอันขาดโชคร้ายโชคดีนินทาสรรเสริญทุกข์สุขเป็นแขกเจ้าประจำสำหรับชีวิตการแสวงหาความพยายามการเรียนรู้และการฝึกฝนทำให้คนเป็นอะไรก็ได้ที่เขาอยากจะเป็นการก้าวไปข้างหน้าการหยุดอยู่กับที่กับการถอยหลังพฤติกรรมเช่นนี้ส่งผลให้คนเรายืนอยู่ในฐานะที่แตกต่างกันความสุขทั้งหลายต้องอาศัยสิ่งภายนอกแต่ความสุขที่เกิดจากความสงบแห่งใจไม่ต้องอาศัยใครความไม่เป็นหนี้เป็นสุขในโลกจึงมีคำพังเพยว่าเข้านอนโดยไม่มีอาหารค่ำดีกว่าตื่นขึ้นมากับหนี้สินคนโง่มีทรัพย์แล้วใช้ไม่เป็นเมื่อทรัพย์หมดเกียรติก็สิ้นเพื่อนก็พ้นภัยก็ถึงย่อมเป็นทุกข์ต้องดิ้นรนเหมือนนกติดแล้วคิดเล็กงานเล็กคิดใหญ่งานใหญ่เพราะความคิดเป็นจุดเริ่มต้นของงานทั้งปวงความอดทนเป็นสิ่งที่คนควรสะสมไว้ให้มากที่สุดเพราะกว่าจะประสบความสำเร็จได้ต้องใช้ความอดทนอยู่ตลอดเวลาฝนตกฟ้าร้องนาฬิกาไม่เคยหยุดหมุนชีวิตคนก็เหมือนกันโชคดีโชคร้ายชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปไม่มีสิ่งใดในโลกที่คนคนหนึ่งเคยทำได้แล้วคนอีกคนหนึ่งจะทำไม่ได้ชีวิตคนเราเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันทางร่างกายเราตกแต่งความเปลี่ยนแปลงไม่ได้ย่อมเป็นไปตามธรรมชาติแต่ความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและสถานะเราสามารถตกแต่งได้คนส่วนมากอยากเป็นคนดีแล้วก็คิดว่าตนดีแต่คนดีไม่รู้ว่าตนดีและไม่เคยคิดว่าจะได้ดีการหมั่นอบรมฝึกฝนตนการยังความสุขสงบให้คนอื่นการทำใจของตนเองให้มีคุณธรรมและการทำภายนอกให้เป็นนักปกครองที่ดีนี่คือหัวใจของนักปราชญ์
สร้างคนให้มีเกียรติยศชื่อเสียงความมั่งคั่งและความสุขแต่ก่อนที่จะงานจะสร้างคนคนนั้นคนต้องสร้างงานก่อนจิตมนุษย์ใครก็ไม่สามารถบอกได้ว่าสามารถทำอะไรได้บ้างแต่จิตมนุษย์ทำได้ทุกอย่างเท่าที่จิตมนุษย์คิดปกติเหรียญมีสองหน้าแล้วแต่คนจะมองชีวิตคนก็เหมือนกันย่อมมีสองหน้าเสมอปัญญาชนจึงไม่ควรมองคนหน้าเดียวเราจะต้องเป็นผู้กำหนดโชคชะตาของเราเองไม่ใช่คอยให้โชคชะตาเป็นผู้กำหนดเราโมฆะบุรุษคือคนที่เกิดมาแล้วตายจากไปโดยไม่มีอะไรฝังอยู่ในใจของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ความล้มเหลวกับความสำเร็จในชีวิตมีค่าเท่ากันคือต่างก็เป็นประสบการณ์ของชีวิตเหมือนกันความหวังทุกคนมีตลอดเวลาแต่ความสมหวังทุกคนมีเป็นครั้งคราวเท่านั้นความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเพราะถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราจะพบกับสิ่งที่ดีกว่าได้อย่างไรคำพูดเพียงไม่กี่คำสามารถจะกระตุ้นให้คนเปลี่ยนวิถีชีวิตทั้งชีวิตได้การสร้างความรักให้เกิดขึ้นในหัวใจในงานอะไรก็ตามที่เราต้องทำอุปสรรคมหึมาแค่ไหนก็ขวางเราไม่ได้ชีวิตที่ไม่มีการต่อสู้ดิ้นรนปล่อยชีวิตไปวันๆอย่างไร้จุดหมายไม่ต่างอะไรกับศพที่เดินได้อุปสรรคคือสิ่งซึ่งความสำเร็จส่งลงมาเพื่อจะทดสอบกำลังใจเราถ้าเราสามารถเอาชนะมันได้ความสำเร็จก็จะตามมาภายหลังผู้ไม่มีคำว่าพอคำว่าอิ่มคำว่ารู้จักประมาณในจิตในใจชื่อว่าพินาศไปแล้วครึ่งหนึ่งความริษยาย่อมทำลายโลกให้พินาศรวมทั้งตัวผู้ริษยาเองด้วยผู้เห็นชีวิตเหมือนกระแสน้ำที่ไหลไม่หยุดนิ่งย่อมไม่ลำพองใจเมื่อประสบอิทธารมไม่หดหู่แห้งใจเมื่อประสบอนิจจารมณ์ควรหาประโยชน์ให้ได้แม้จากบุคคลผู้ไม่มีประโยชน์ผู้ศึกษาศาสนาควรนำไปใช้เมื่อมีเหตุกระทบใจเกิดขึ้นเพราะจะได้รู้ว่าตนได้รับประโยชน์จากศาสนาหรือยังจงเก็บเล็กผสมน้อยไม่ว่าความรู้หรือทรัพย์ตนเองไม่ปรารถนาสิ่งใดก็จงอย่าทำสิ่งนั้นกับคนอื่นบัณฑิตสรรเสริญคนเดียวดีกว่าคนพันสรรเสริญตั้งพันกษัตริย์ผู้ทรงพระเยาว์หนึ่งงูตัวเล็กหนึ่งไฟแม้น้อยหนึ่งพ
ภิกษุหนุ่มหนึ่งใครๆไม่ควรดูหมิ่นสิ่งที่ไม่ดีและไม่มีประโยชน์ทำได้ง่ายแต่สิ่งใดดีมีประโยชน์ด้วยสิ่งนั้นทำได้ยากยิ่งความดีคนดีทำง่ายแต่คนชั่วทำยากความชั่วคนชั่วทำง่ายแต่คนดีทำยากการสอนคนอื่นให้สำนึกผิดย่อมมีหลายวิธีการนิ่งเสียไม่ว่ากล่าวตักเตือนก็เป็นวิธีหนึ่งสิ่งที่มาในลักษณะของศัตรูนั้นย่อมทำลายคนไม่ได้ถนัดแต่ถ้ามาในรูปของมิตรย่อมทำร้ายและทำลายได้อย่างรุนแรงที่สงบย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้มีจิตฟุ้งซ่านมีจิตส่งไปแล้วในอารมณ์ต่างๆบ้านไม่มีบุตรสืบสกุลบ่อไม่มีน้ำต้นไม้ไม่มียอดปากไม่มีสัจจะย่อมเสื่อมหน้านอกบอกความงามหน้าในบอกความดีหน้าที่บอกความสามารถนักปราชญ์ว่าไว้อย่างนั้นพึงชนะผู้สูงกว่าด้วยการถ่อมตนพึงชนะผู้กล้ากล้าด้วยการให้แตกสามัคคีพึงชนะผู้ต่ำกว่าด้วยการให้ของเล็กน้อยพึงชนะผู้เสมอตนด้วยความเพียรความสุขความทุกข์คือแขกแปลกหน้าหมุนเวียนกันมาเยือนเราจงอย่าหลงระเริงเมื่อมีสุขและจงอย่าคิดสั้นเมื่อมีทุกข์ทะเลเป็นที่รวมแห่งน้ำชันใดถ้าเราเป็นคนมีเมตตาเราย่อมจะเป็นที่รวมแห่งมิตรภาพชันนั้น